พระสุทธิ์และการนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำลังทำพิธีเปิดนะครับอีกสักครู่หน่อยก็จะมีการรำวงสรวงผู้ว่ากำลังให้พรที่สิ่งใดก็ขอให้ในที่ปรารถนาแต่หน่อยผมใดก็ขอให้แก้วข้าจากอันตรายตามกิจการใดก็ขอให้มีแต่ความรุ่งเรืองมีลูกบ้านเราหลานก็ขอให้เป็นอันที่ชาติสมบูรณ์มีสุขภาพกายใจที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นล้นโผล่ล้นสันของพี่น้องชาวจังหวัดสกลนครขอให้ทุกท่านอยู่ดีสุขนะครับและก็ขอให้การจัดงานครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกๆประการแบบนี้ได้เวลาเป็นการสมควรและเป็นการมงคลแล้วนะครับกับผมขอเปิดงานเทศกาลนมัสการของพระธาตุชุมและหลวงพ่อคงพิธีเปิดงานนะครับหลังจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวเปิดงานแล้วก็ปล่อยลูกโป่งพระสงฆ์ก็จะยันโตมีการจุดพลุนะครับแต่ว่ามันไม่เห็นแสงอะไรเพราะมันยังหัววันอยู่ได้ยินแต่เสียงนะครับมิสโปรตุกาฟอะไรก็มานะพระมิดาลุงดาลามาพระแสงที่เราทั้งหลายแต่ตั้งจิตตั้งใจในงานมรดกผมพระท่านจุนจีประจำปี2562นะซึ่งจากทุกอำเภอก็จะเดินทางมาที่วัดพระธาตุนาวันละ3อำเภอนะเพื่อที่จะร่วมกันถวายต้นพระป่านาที่สำคัญก็คือจะมีพิธีการทำวัดเย็นเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาเนื่องในงานมรดกองค์พระธาตุเชิงชุมประจำปี2500องค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสงอันยิ่งใหญ่ขนาดในเครื่องสักการะมีทั้งบูชาพร้อมทั้งปฏิบัติบูชาให้ถึงพร้อมตั้งการบูชาทั้งสองส่วนและซึ่งในขณะนี้ตั้งตัวราชการกรมสนับสนุนพร้อมตั้งคณะของตั้งราชการจังหวัดก็เปิดกล่าวเปิดงานและก็ถวายเครื่องไทยธรรมถวายพระป่าเสร็จเรียบร้อยลาพระรัตนตรัยพระสงฆ์ทั้งนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็จะเริ่มมีการฟ้อนนะครับซึ่งมีสาวกไทยจำนวนมากนะครับอยู่นี่ประมาณสัก 5,000 คนได้ครับนอกจากสาวกไทยแล้วนะครับยังมีคนต่างชาติมาร่วมฟ้อนอีกมากมายนะครับนี่สาวกไทยก็เริ่มนี่ผมบุกมาเลยนะเนี่ยบุกมาจนถึงขบวนเลยนะครับเนี่ยก็มีการโอ้เยอะแยะมากมายครับมีแต่คนสวยๆจำสาวผู้ไทยได้ไหมนี่ถ้าผมจะเข้าไปก็จะเป็นเรื่องในนี้เพราะว่ามันไม่อยู่ในซีนเขานะครับก็เลยขอเอารอบนอกกันแล้วกันแต่ว่าทุกท่านก็น้อมจิตน้อมใจนะครับที่จะสักการะองค์พระธาตุเชิงชุมนะครับที่อยู่ข้างหน้าผมนี่ก็น่าจะประกวดมิสสกลนครได้เหมือนกันนะครับวันนี้ก็เริ่มกันแล้วนะครับเสียดายภาพไม่ได้มุมสูงนะครับนี่โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลนะครับก็มีมากมายนะครับอันนี้ก็จะ
แม่เป้งมาเองครับไม่สวยได้ไงสกลราชเนี่ยสวยที่สุดแน่นขนาดไปหมดเลยครับเมื่อกี้ยังมีพื้นที่นะครับตอนนี้ขออนุญาตบุกก็แล้วกันนะครับเมื่อกี้ยังพอได้ยืนนะครับตอนนี้นักข่าวทั้งหลายหนีหมดเลยครับไม่น่าจะต่ำกว่า 5,000 ท่านนะครับเนี่ยทุกคนทำด้วยความเคารพศรัทธาองค์พระธาตุเชิงชุมนะครับแล้วก็การฟ้อนนี่นะครับช่างอ่อนช้อยสวยงามที่สุดเลยครับไม่น่าเชื่อว่าคนสกลนครเนี่ยจะมีความสามัคคีกลมเกลียวกันขนาดนี้นะครับที่สำคัญนะครับทุกคนฟ้อนด้วยความเคารพศรัทธาในองค์พระธาตุเชิงชุมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับไม่มีที่จะให้ไปเลยนะครับต้องอาศัยหน้าด้านบุกเลยครับขออภัยสาวงามทุกท่านนะครับเนื่องจากว่าไม่สามารถจะมีที่ไปได้ซะแล้วเอาฟ้อนไปเถอะทุกคนเป็นสาวผู้ไทยหมดแล้วนะครับวันนี้ครับขออนุญาตนะครับโอ้โหครับสุดยอดเลยนะครับที่ท่านกำลังได้ฟังนะเป็นลำผู้ไทยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมก็มาอยู่ในกลางดงของสาวผู้ไทยทุกชนเผ่าไม่น่าจะต่ำกว่า 5,000 คนนะครับแล้วทุกคนนี่ก็มีการฟ้อนสักการะบวงสรวงบูชาด้วยความตั้งจิตตั้งใจสวยงามนะครับฟ้อนผิดฟ้อนถูกก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าดูข้างหน้าไม่มีใครมาจับขบวนเรานะครับนี่ครับสุดยอดเลยนะครับสาวผู้ไทยสกลนครแล้วก็มีหนุ่มผู้ไทยด้วยนะครับอันนี้ไม่สามารถจะไปไหนได้ก็เลยหน้าด้านก็มาบุกเขามุมไหนก็เอาไปเถอะก็เป็นที่น่าเสียใจเนาะพี่แต่ว่าสาวผู้ไทยเนาะหนุ่มผู้ไทยก็ใช้ได้อยู่หรอกไม่ได้กลายเป็นตุ๊ดไปทุกคนหรอกวันนี้เคร่งครึมมากครับต้องใส่สักยันมาอันนี้หนุ่มผู้ไทยครับหน้าตาเหมาะที่จะเป็นแม่ทัพภาคไม่มีใครยิ้มเลยหรอครับแถวนี้นะเออสาวผู้ไทยคนนี้ปวดฟันครับไม่ยิ้มครับOh, oh, oh.
มาเลิกจะกลับไปบ่าวสาวนั้นออกมาพระธาตุเชิงชุมในปีนี้ก็สำเร็จเสร็จสิ้นลงไปแล้วด้วยดีนะครับตอนนี้ก็เป็นเพลงลาซึ่งทุกคนก็เริ่มถอยขบวนออกนะครับเริ่มถอยขบวนออกก็ยังเหลือคณะที่เป็นหลักอยู่ไม่กี่คณะนะครับคณะน้องๆหนูๆก็ถอยขบวนออกมานะครับด้วยความสนุกสนานครับแล้วก็รื่นเริงบันเทิงใจไปอย่างยิ่งเลยความมันไม่ใช่แค่การฟ้อนแต่มันเป็นศรัทธาของพี่น้องชาวสกลนครทุกหมู่เหล่านะครับที่จริงก็ไม่ได้เป็นผู้ไทยทั้งหมดหรอกนะครับเป็นทุกเผ่านั่นแหละครับแต่ว่าก็มาฟ้อนด้วยความสักการะด้วยความชอบด้วยความศรัทธาในองค์พระธาตุเชิงชุมศักดิ์สิทธิ์นะครับตอนนี้ฟ้อนผู้ไทยก็เริ่มจะกลายเป็นแดนเซอร์ไปแล้วนะครับมีความสนุกมากนะครับมันมากแล้วทุกคนนะครับหลายท่านบอกว่าฟ้อนตั้งแต่คุณยายจนมาถึงคุณหลานนะครับก็ยังฟ้อนอยู่นะครับสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมไปพี่น้องที่เคารพครับพี่น้องชาวสกลนครยินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาสู่จังหวัดสกลนครด้วยความยินดียิ่งนะครับจังหวัดสกลนครมีของดีอยู่มากมายนะครับสวยสุดซึ้งสาวผู้ไทยก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ทำให้จังหวัดสกลนครนี้มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็เป็นที่ประทับใจไปทางเบิ่งใน YouTube กับ Facebook เด้อจ้ามากมายมหาศาลเลยนะครับที่คนมาร่วมงานนี่ไม่ต่ำกว่า 5,000 คนนะครับแล้วก็มีอีกหลายขบวนที่ยังไม่เสร็จนะครับอย่างโรงเรียนท่านารายณ์นี่ก็กำลังเริ่มงานอันนี้เป็นขบวนฟ้อนของโรงเรียนท่านารายณ์วิทยานะครับสวยงามมากครับทุกคนฟ้อนด้วยจิตด้วยใจนะครับด้วยจิตศรัทธาต่อองค์พระธาตุเชิงชุมนะครับไม่ได้ถูกบังคับมานะครับแล้วก็จะสืบทอดเจตนาฟ้อนตั้งแต่วันนี้นะครับอีก300ปีก็จะให้ลูกหลานฟ้อนอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ไปไหนครับเกิดมาเป็นลูกพระธาตุหลานพระธรรมลูกหลานพระธาตุเชิงชุมนะครับตอนนี้สาวผู้ไทยก็เริ่มเป็นเซิงแล้วนะครับแล้วก็ยังมีรุ่นวัยดึกอีกนะครับวัยดึกรุ่นนี้จะไม่ยอมเลิกนะครับอันนี้เป็นกระบวนฟ้อนของพี่น้องที่อยู่เขตชุมชนรอบชุมชนพระธาตุเชิงชุมนะครับก็คุณยายก็แต่งชุดผ้าบังไม่แต่งมากก็สนุกสนานกันนะครับพี่น้องที่ชมรายการอยู่นี้นะครับขอให้ทราบว่าจังหวัดสกลนครมีของดีอยู่มากมายนะครับหนึ่งในนั้นก็มาจากอำเภอบางโพนะครับอำเภอบางโพนี่มีสัญลักษณ์ครับใครก็รู้ครับปิ้งไก่ครับปิ้งไก่แล้วก็หมกเครื่องในอร่อยที่สุดใน3โลกสุขจักรวาลพิภพนะครับถ้าอยากกินของอร่อยต้องไปที่บางโพนะครับอร่อยที่สุดในโลกเลยนะครับตอนนี้โอ้มันมากครับมันมากแล้วก็ในระยะเวลาอีก2ชั่วโมงเชื่อว่ารถจะติดในเขตเทศบาลเมืองสกลนครออกไปไม่ได้งั้นก็อยู่ต่อเลยนะครับ